สวัสดีครับหัวหินฮูล่ารีวิววันนี้เรารีวิวขนมเซเว่นกันอีกแล้วไปเห็นมาหน้าตาน่ากินก็เลยสอยมานะครับนั่นก็คือเบอร์เกอร์โฟร์ชีสรสผักโขมและแฮมนะประมาณนั้นนะครับดูจากหน่วยบริโภคแล้ว250กิโลแคลอรี่ก็ไม่ได้หนักหนาอะไรกินช่วงกลางวันได้ไม่มีปัญหานะครับโอเคเรามาแกะกันเลยเสียงรบกวนนิดนึงหลังบ้านเขาก่อสร้างกันอยู่แกะมาก็จะเจอโอ้หน้าตาดีทีเดียวหน้าตาเหมือนในรูปถ่ายเห็นไหมใช่ได้เดี๋ยวเราไปอุ่นก่อนครับประมาณครึ่งนาทีพอมาแล้วหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับหอมมากเลยทีเดียวเดี๋ยวเราลองผ่าดูซิว่าเป็นเช่นไรโหแป้งขนมปังนุ่มมากโหนุ่มสุดๆอ่ะโอเคข้างในก็เป็นชีสกับผักขมนะครับขอชิมเป็นผักขมอบชีสหอมๆเลยเดี๋ยวโอเคเรามาชิมรสชาติกันเลยว่าเป็นไงบ้างจริงๆกินเบอร์เกอร์ไม่ต้องมาใส่จานนี้นะพอให้พนักงานเขาอุ่นให้ก็ถือไอ้ที่ใส่ที่มันมาในถุงกินได้เลยแต่นี้เราอยากให้เห็นสักหน่อยแป้งตัวขนมปังเนี่ยนุ่มมากแล้วก็ผักขมอบชีสก็เป็นผักขมอบชีสธรรมดาแต่ว่าจะมีรสชาติเค็มๆนิดหนึ่งเป็นความเค็มของตัวแฮมมีแฮมอยู่ข้างในด้วยก็โอเคนะครับคิดว่าเหมาะสำหรับกินกับกาแฟดำหรือว่ากาแฟขมๆอ่ะอันนั้นเข้ากันนะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะมีความเค็มค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะแต่ว่าความหอมของผักโขมนี่ถือว่าใช้ได้เลยผักโขมอบชีสใส่เยอะดีครับใช้ได้ก็ใครที่เป็นสาวกผักโขมอบชีสนะก็อันเนี้ยกินได้ไม่ผิดหวังนะครับใช้ได้อร่อยตัวแป้งนิ่มใส่เยอะอร่อยหอมแต่เค็มไปหน่อยหาเครื่องดื่มเคียงที่มันออกรสขมๆนิดนึงจะช่วยตัดกันได้ดีมากขอแม่อันที่สิ่งใช่ได้แม่ชิมนะครับก็ได้อันนั้นแหละอันริมเนี่ยนะแม่มากินนี้เนี่ยจะได้บอกกล้องด้วยจะได้บอกคุณผู้ชมด้วยว่ารสชาติเป็นไงเอาวันไหนอันนี้ดีกว่าอันนี้ยังมีไส้อยู่อันนี้ไม่มีอะไรแล้วมีแป้งล้วนๆตัดทำไมเอาไปทั้งอันเนี่ยไม่เอาเยอะโอ้โหไม่ไหวลูกแม่อันนี้ก็ไม่มีไส้อันนี้ขนมปังนี่อร่อยแต่เค็มไปหน่อยนะหรือแม่ติดรสเค็มของไอ้นี่อยู่แม่ชอบกินซีฟู้ดแม่ชอบกินแบบไอ้อะไรนะไอ้อะไรนะแซนด์วิชไส้แฮมชีสเนี้ยเหนียวอร่อยอร่อยตัวขนมปังอร่อยตัวไส้ก็อร่อยเนี่ยเนี่ยไปกินกาแฟอร่อยก็เดี๋ยวคราวหน้าไปเซเว่นเราก็จะซื้อมาตุนไว้กินกับกาแฟตอนเช้าเท่าไหร่อันนี้ไม่รู้ทำไม่ได้29วะเดี๋ยวเราลองไปเช็คดูแล้วกันที่เซเว่นน่าจะมีแหละนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็จบแล้วครับไปครับ